สวัสดีครับสวัสดีครับมิตรรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากครับห่างหายไปหลายวันตั้งแต่คุณแม่ขึ้นมากรุงเทพแล้วก็พาไปโรงพยาบาลแล้วก็ตัวเองก็ไม่สบายด้วยมีอาการน้ำในหูมันไม่เท่ากันแล้วหูมันอื้อวิ่งวิ่งก็เลยต้องโอ้เที่ยวไปเที่ยวมาไปขอสิทธิ์รักษาพยาบาลกับสปสช.กว่าจะย้ายสิทธิ์มาอยู่ที่กรุงเทพได้ใช้เวลาตั้ง2 วันแล้วก็ไปหาหมอก็ให้ยามาก็กินยาก็ยังมีอาการซึมๆโอเควันนี้เพื่อจะไม่พูดมากคือจริงๆแล้วเนี่ย2-3 วันเนี่ยนะนอกเหนือจากที่ไปดูไปเสาร์ที่ผ่านมาใช่ไหมเพื่อนๆหลายคนก็ได้ไปประกวดพระที่ชัยนาทใช่ไหมสมเด็จหลังตราแผ่นดินซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นกระแสนะครับสมเด็จหลวงปู่นาคหลังตราแผ่นดิน95เนี่ยเป็นกระแสที่ฮือฮาเพราะว่าถ้าเราจะเก็บพระสะสมเพื่อเป็นเงินออมก็ควรจะเก็บพระราคาถูกและก็มีอนาคตนะครับตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าพระเก๊หลังตราแผ่นดินก็ออกมาเยอะนะครับคือถ้าเพื่อนๆมีหลังตราแผ่นดินนะมันสามารถที่จะเอาไปค้นหาพระในตระกูลสายวัดระฆังได้ทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดพรับนะครับเป็นหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วหรือว่าหลวงพ่อกวยยุคต้นๆอะไรเนี่ยมันได้หมดเลยนะครับเพราะว่าคือเราเรียนรู้พระเครื่องมาเนี่ยโดยที่เราไม่มีต้นแบบเราเรียนรู้จากการดูหนังสือแล้วก็คำบอกเล่าบอกกล่าวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการไปอบรมไปเรียนนะครับเราก็จะได้เห็นพระที่เขาเอามาให้ดูว่าเป็นยังไงไงแต่พอได้มาเห็นสมเด็จหลังตราแผ่นดินของจริงแล้วเนี่ยเราก็ถึงได้รู้ว่าเนื้อหาสูตรวัดระฆังเนี่ยนะสูตรพระสมเด็จเนี่ยแท้จริงมันเป็นอย่างไรแล้วพัฒนาการของเขาเป็นอย่างไรอย่าลืมนะครับการที่จะศึกษาพระสมเด็จเนี่ยถ้าเรามีพระสมเด็จต้นแบบซึ่งเป็นของวัดระฆังจริงๆแล้วมันก็จะช่วยนะให้เราล่นระยะเวลาแต่ถ้าเรายังไม่รู้อ่ะไปเอาพระนู่นพระนี่มาซึ่งคนนู้นคนนี้เขาก็บอกว่านี่แหละของแท้ของแท้แต่พอไปดูจริงๆแล้วมันไม่ใช่แล้ววันนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดสิ่งที่พลิกวงการก็คือว่าเซียนไอดอลต่างๆเนี่ยที่เคยเล่นพระแบบโอ้โหหน้าแปลกๆสกปรกแบบโอ้โหหันมาเก็บพระอีกแบบหนึ่งละเขาขาวนะซึ่งพระเขาขาวเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไงนะครับแต่ทีนี้มันมี2แนวทางก็คือว่าถ้าคุณจะเก็บในเรื่องของกายภาพก็ต้องศึกษาเรื่องกล้องพันเอ็กซ์แต่ถ้าคุณจะเก็บในเรื่องของสูตรเนื้อวัดระฆังจริงๆเนี่ยก็ต้องใช้หลังตราแผ่นดิน2495เป็นตัวตั้งต้นและผมเรียนให้ทราบเลยว่าหลังตราแผ่นดินเนี่ยวันนี้เนี่ยราคายังเบาๆถ้ามีโอกาสเก็บได้เอามาเป็นครูศึกษาแล้วก็หาสมเด็จอินโดจีน2485อีกองค์นึงนะไว้เทียบเคียงเรียนรู้แล้วเพื่อนๆเนี่ยจะมีความเข้าใจในสูตรของเนื้อหาวัดระฆังวันนี้เนี่ยที่จะมาคุยก็คือว่าเนี่ยมีเหรียญเยอะแยะเลยอยากจะมาคุยอยากจะมาพูดแล้วก็ไปได้พระเนื้อผงแบบนี้มานะพิมพ์ทรงเหมือนหลวงพ่อจงหรือเหมือนหลวงปู่สุกก็ไม่รู้เดี๋ยวเราจะมาขยายเนื้อดูกันนะครับเพราะว่าถ้าเรามีหลังตาแผ่นดินแล้วเพื่อนๆสามารถที่จะเรียนรู้ดูได้เลยนะเห็นไหมว่าเนื้อเขาเนี่ยมันมาสูตรวัดระฆังเลยนะเนี่ยเรามาดูเนื้อเนี่ยนี่เป็นเนื้อสูตรวัดระฆังนะครับเพื่อนๆดูนะครับว่าเห็นไหมเนื้อเนี่ยเขาจะลึกกว่า95นึกกว่า85นะครับแต่ลักษณะพิมพ์ทรงเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นหลวงปู่สุขหรือว่าเป็นหลวงพ่อจงนะครับแล้วด้านหลังเนี่ยเนื้อมันหนัก
หนักแน่นมากเลยนะครับเนื้อมันเกินกว่า85ไปอีกลึกกว่า85ไปอีกเห็นไหมครับว่าถ้าเรามีหลังตราแผ่นดินเนี่ยเราสามารถที่จะทำความเข้าใจกับสูตรเนื้อหาของโซนเนื้อวัดระฆังได้เลยใช่ไหมครับเห็นไหมเนี่ยเนื้อมันเหมือนเนื้อวัดพรับนะครับวัดพรับของสังฆราชสุกไก่เถื่อนเลยนะครับนะความหนึกนุ่มของเขาเนี่ยมันเหนือกว่า85อินโดจีนเยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นองค์ครูที่จะต้องมาศึกษามาหาที่นะครับแต่ว่าด้วยความที่เนื้อเขาจัดอย่างนี้ก็สบายแล้วครับทีนี้ก่อนอื่นมาเรื่องเหรียญนะครับเหรียญเพื่อนๆ เคยเห็นเหรียญ1บาทอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่เหรียญ1บาทปี2529เป็นเหรียญหายากนะครับเพราะว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญช่อฟ้ายาวนะฮะจำนวนการผลิตเหรียญในปี2เหรียญรุ่นเล็กเนี่ยผลิตครั้งแรกในปี2529เนี่ยจำนวนผลิตทั้งสิ้น4ล้านเหรียญ4ล้านเหรียญเองแต่จะมีช่อฟ้ายาวกับช่อฟ้าสั้นซึ่งช่อฟ้าสั้นเนี่ยนะครับจะมีจำนวนผลิตมากกว่าแล้วต่อมามีการแก้ไขบล็อกแม่พิมพ์ก็จะเป็นช่อฟ้ายาวนะครับอย่างเงี้ยช่อฟ้ายาวจะมีมูลค่าทางการสะสมเนี่ยอยู่ที่ประมาณเหรียญละ 1,000 บาทต้นๆ นะครับขึ้นอยู่กับสภาพความสวยงามนะครับแนวพลิกเหรียญก็จากบนลงล่างเห็นไหมครับเป็นเหรียญรูปพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่9ผินพระพักข้างนะครับเหรียญนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆมีนะสภาพสวยๆไม่ผ่านใช้นะราคามันจะมากกว่า 1,000 บาทนะครับแต่สภาพของอย่างนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ800ถึง 1,000 ได้นะครับเรียกราคาได้นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้แล้วทีนี้ผมจะมีอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกเหรียญหนึ่งให้เพื่อนๆได้ดูว่าเอ้ยทำไมเราต้องมาเรียนรู้เรื่องของเหรียญในเหรียญกระสาบเนี่ยมันจะมีกระบวนการผลิตที่เรียกว่าการผลิตแบบเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรมนะครับพอมีการผลิตแบบเครื่องจักรอุตสาหกรรมเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ากระบวนการผลิตเนี่ยเห็นไหมครับว่ามีการปั๊มซ้อนปั๊มซ้ำแบบนี้ปั๊มซ้ำแบบนี้ถ้าเป็นเหรียญของอเมริกาเนี่ยจะเป็นเหรียญที่มีราคาสูงมากเลยโดยเฉพาะในเหรียญ1เซนนะครับราคาเขาจะขึ้นไปเขาเรียกว่า double die observer อย่างเงี้ยนะ double die observer ก็คือว่าด้านหน้านะมีการปั๊มซ้ำตัวหนังสือเห็นไหมครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวหนังสือมีการปั๊มซ้ำอย่างเงี้ยถ้าเป็นเหรียญต่างประเทศเหรียญอเมริกาเนี่ยเหรียญแบบนี้เนี่ยมันจะทะลุไปอยู่ที่ประมาณ500เหรียญถึง 1,000 เหรียญ นะครับแต่ต้องเป็นเหรียญที่ไปผ่านเกรดของ PCGS หรือไม่ก็ NGC นะครับอยู่ในตลับเห็นไหมครับว่าเห็นไหมตัวหนังสือมันจะขยื่นนะครับซึ่งเราจะเห็นลักษณะนี้มันคือลักษณะของ Machine Error นะครับทีนี้มันไม่ได้ขยื่นเฉพาะด้านหน้าอย่างเดียวด้านหลังก็ขยื่นด้วยฮะทีนี้นะครับว่าการขยื่นของเขาประเทศไทยก็จะมีตัวปอปลาซ้อน2ตัวพ.ศ.2537ก็จะซ้อนกันนะครับแล้วก็ช่อฟ้าเห็นช่อฟ้าใช่ไหมครับช่อฟ้าก็มีหางหงซ้อนอยู่ใช่ไหมครับเหรียญอย่างนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆเจอเนี่ยให้เก็บคัดแยกต่างหากนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่มีมูลค่ามีราคาทีนี้เรามาถึงเรื่องของเหรียญพระ
นะครับวันนี้มาเร็วไปเร็วนะครับเพราะว่าไม่ค่อยสบายจะให้ดูนี่คือเหรียญยันสามดวงหลวงพ่อพินวัดอุบลวนารามจังหวัดราชบุรีนะครับเหรียญนี้เนี่ยนะเป็นเหรียญต้นแบบที่อาจารย์โอ๊ตบางแพนำมาทำเป็นเหรียญแจกการประกวดพระในปี2562นะครับสองอาจารย์โอ๊ตเนี่ยเขาจะมีตัวหนังสือข้างใต้เนี่ยเขาจะมีปั๊มว่ากอทอการันตีแท้แจกให้สำหรับคนที่ส่งพระเข้าประกวดแล้วพระได้คัดเลือกให้กรรมการได้รับพระเข้าประกวดนะฮะก็จะได้รับเหรียญ1เหรียญแต่เหรียญนี้เนี่ยเป็นเหรียญต้นตำรับของหลวงพ่อพินวัดอุบลนะครับซึ่งเหรียญนี้สร้างในปี2500ที่ผมให้ดูความแตกต่างของการปั๊มเคลื่อนก็คือนี่ครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ผมใช้เองประจำนะครับแล้วเราจะมาดูว่าตัวหนังสือนี่เห็นไหมมันจะมีการ machine error การเคลื่อนลักษณะการเคลื่อนของบล็อกแม่พิมพ์ขยื่นใช่ไหมครับทีนี้เวลาเราดูว่าหูเหรียญเป็นยังไงหูเหรียญมีการถอดไหมไม่มีใช่ไหมเรียบร้อยใช่ไหมหูไม่ยับลักษณะของเหรียญตัวยันเป็นการต่อยันหรือว่าถอดใช่ไหมครับเราดูว่ามีการต่อหรือว่าไม่ถอดใช่ไหมลักษณะการดูเหรียญแท้ใช่ไหมครับเห็นไหมนี่เหรียญนี้นี่ถ้าเพื่อนๆมีเนี่ยอาจารย์โอ๊ตเขาก็ยังรับเช่าอยู่นะครับคือในขณะที่เหรียญของอาจารย์โอ๊ตที่สร้างในปี62เนี่ยนะที่เป็นกะไหล่ทองเนี่ยขยับไปเหรียญละหมื่นละเหรียญนี้ก็อยู่ราคาประมาณ 8,000 ถึง 10,000 ต้นๆแล้วนะครับคือเมื่อสมัย20ปีก่อนเนี่ยเหรียญนี้ยังอยู่ที่700บาทนะครับตามหนังสือพระตัวเก่าๆนะเพื่อนๆลองไปดูนะครับนี่จำไว้นะครับเผื่อจะได้เจอเผื่อไปเจอที่ไหนจะได้ไม่พลาดนะครับมีมูลค่าทางการตลาดแล้วนะครับเหรียญยัน3ดวงพุทธาลัยนะครับหรือยันเขาเรียกว่ายันรัตนตรัยนะครับโอเคทีนี้ผมจะมาให้ดูนี่คือเหรียญรูใช่ไหมเหรียญรูที่งมมาจากแม่น้ำลักษณะของเหรียญที่งมมาจากแม่น้ำเพื่อนๆก็จะเห็นว่าพื้นผิวเหรียญเนี่ยจะไม่เรียบจะขรุขระนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดง2462นะครับนี่เขาจะเรียกว่าเหรียญผิวน้ำนะครับเหรียญผิวน้ำลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเห็นไหมครับด้านหลังเนี่ยสนิมมันจะกินไปบนเนื้อเหรียญเพื่อนๆสามารถจะหาเหรียญรูเหรียญสตางค์อย่างเนี้ยมาเป็นตัวอย่างนะครับในการดูเหรียญเก่าๆก่อนปี2500ได้นะครับดูเนื้อโลหะนะครับแล้วมาดูเหรียญนี้คือเหรียญหลวงพ่อกั่นวัดพระญาติรุ่น2เป็นเหรียญที่ทันหลวงพ่อกั่นนะครับปลุกเสกเขาว่ากันว่ามีอยู่4บล็อกแม่พิมพ์นะฮะเพื่อนๆสังเกตดูนะเม็ดตาเห็นเม็ดตาป่ะครับเห็นไหมเหรียญแท้เม็ดตามันจะคมแต่ด้วยความที่ว่าเหรียญ นี้เนี่ยเป็นเหรียญผิวน้ำเป็นเหรียญที่งมขึ้นมาได้นะครับนะคือเหรียญแท้เนี่ยการแกะเขาเนี่ยเม็ดตาเขาจะคมมากเห็นไหมครับนะครับแล้วก็ดูลักษณะของการต่อยันใช่ไหมครับการต่อยันตัวหนังสือเนี่ย
มีรอยเส้นขนแมวที่เกิดจากการที่ช่างแกะแม่พิมพ์ละพาดทำให้เกิดเป็นเส้นขนแมวด้านบนนี้เห็นไหมครับทะลุขึ้นมาติดขอบด้านบนวิธีการดูเหรียญมันไม่ยากไงครับถ้าเป็นเหรียญแท้เนี่ยเราจะต้องมาสังเกตดูเม็ดตาก่อนเป็นสำคัญเลยไม่ว่าพระจะสึกขนาดไหนนะครับใช่ไหมครับเหรียญแท้เนี่ยเขาจะมีรายละเอียดตรงส่วนที่มันลึกส่วนที่มันตื้นใช่ไหมครับแต่เนี่ยถ้าเราเจอเหรียญที่ผ่านเขาเรียกว่าเหรียญผิวน้ำเนี่ยเราก็ต้องศึกษาอีกอย่างหนึ่งนะครับอายุการสร้างของเหรียญก็ประมาณปี2478ครับผมเหรียญกลมหลวงพ่อกั่นวัดพระญาติรุ่น2แต่มันจะมีอยู่4บล็อกนะครับเท่าที่ผมจำได้ใช่ไหมครับแล้วที่จะให้ดูด้านหลังก็คือว่าเหรียญเนี่ยเขาจะเป็นบล็อกเขาเรียกว่าบล็อกแตกเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีร่องรอยของการแตกใช่ไหมครับนี่บล็อกแตกเนี่ยเห็นไหมรอยเส้นที่ว่าแม่พิมพ์มันแตกเนี่ยมันจะทำให้เพื่อนๆสามารถสังเกตได้เลยว่าลักษณะของเหรียญที่เป็นเหรียญแท้บล็อกแตกเนี่ยเดี๋ยวนะมันจะไล่มารอยต่อเนี่ยเห็นไหมครับว่ารอยแตกของเขามันอยู่ที่แม่พิมพ์บล็อกมันแตกพอบล็อกมันแตกเนี่ยมันเลยเป็นเหรียญแท้อัตโนมัติเห็นไหมครับตัวอิเนี่ยนะเป็นเส้นยาวนะครับเป็นเส้นแตกยาวมาเลยบล็อกแตกนะถ้าไปเจอที่ไหนก็สังเกตจุดนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งบล็อกที่ว่าเป็นบล็อกแท้และทีนี้ผมไปเจอเหรียญหลวงพ่อเงินตรงนี้เหรียญหลวงพ่อเงินปี2512นะครับ16มีนา2512เนี่ยซึ่งเหรียญนี้นี่มีหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับได้รับเชิญไปร่วมพิธีปลุกเสกพุทธาภิเษกนะครับที่งานสร้างอุโบสถวัดหนองเต่าจังหวัดพิจิตรนะครับเหรียญนี้เนี่ยเป็นเหรียญแท้ดูง่ายแท้ดูง่ายตรงไหนแท้ดูง่ายตรงที่ว่าถ้าเพื่อนๆ เจอเหรียญที่เขาแกะผิดนะครับมันคือเหรียญที่เรียกว่าแท้อัตโนมัติเพื่อนๆดูนะคำว่าอุโบสถนะครับอุโบสถเนี่ยช่างเขาแกะผิดเขาจะแกะสดเป็นสอเสือดอเด็กพอนั่นเสร็จช่างเนี่ยเขาก็จะแกะใหม่แก้ไขจากดอเด็กเนี่ยให้เป็นถอถุงแต่ก็ยังเห็นร่องรอยเดิมว่าเป็นหัวดอเด็กอยู่ใช่ไหมครับเห็นไหมครับชัดๆอย่างเงี้ยนี่แหละนี่คือถ้าอีกอย่างหนึ่งเลยนะถ้าเพื่อนๆไปเจอเหรียญที่มันตัวหนังสือเนี่ยนะมันแกะซ้ำทับกันเนี่ยมีการแก้ไขอย่างเงี้ยนะมันเป็นเหรียญแท้อัตโนมัตินะครับเห็นไหมคือช่างอ่ะตอนแรกคงจะลืมสะกดคำว่าอุโบสถเป็นสอเสือดอเด็กนะครับแต่พอคันนึกขึ้นได้อ้าวอุโบสถวัดนี่ว่าเนี่ยก็เลยมาแก้เป็นถอถุงใช่ไหมครับนะแล้วสภาพของเหรียญเนี่ยกะไหลเนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รู้ก็คือว่านี่คือกะไหลในยุคปี
2512นะครับกระไหล่ทองก็เป็นแบบนี้เห็นไหมเนี่ยเอาไว้เป็นเหรียญครูได้เลยตรงที่ว่าเพื่อนๆจะเห็นว่าบล็อกแกะสดเนี่ยมันเป็นเหรียญแท้เพราะมันเป็นเหรียญแท้เนี่ยเพื่อนๆก็ดูว่ารอยต่อยันเนี่ยเห็นไหมครับหอหีบอย่างเงี้ยตัวหนังสือหอหีบม้วนลงมาเห็นไหมมีการสอดไปสอดกันมาแล้วนอนหนูเนี่ยใช่ไหมครับคือช่างอาจจะทิ่มตัวหนังสือพาดก็เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าเส้นขนแมวนะครับเนี่ยคือเราต้องฝึกดูแบบนี้บ่อยๆพอดูแบบนี้บ่อยๆไอ้เหรียญเก่าๆเหรียญหายากนะไม่ว่าจะอยู่สภาพไหนก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะหาได้ในราคาที่ไม่แพงมากนักใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเหรียญอย่างนี้เนี่ยนะสภาพเขาเนี่ยสวยสภาพสมบูรณ์นะครับนะเม็ดตาเห็นไหมว่าการแกะเม็ดตาโออย่างที่ผมบอกอ่ะถ้าเหรียญแท้เนี่ยมันจะมีพื้นผิวรายละเอียดของเขาและเม็ดตาเนี่ยเห็นไหมกล้ามเนื้อใบหน้าคือเดี๋ยวอีกพรุ่งนี้ผมจะได้เหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนใยหอมที่ออกวัดท่ามะเดื่อเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างอีกเหรียญหนึ่งนะครับแต่วันนี้นี่มืดแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องขอตัวพักผ่อนเพราะว่ากินยาเข้าไปแล้วเกิดอาการมึนๆเห็นไหมเนี่ยการเล่นเหรียญเนี่ยเพื่อนๆต้องหาจุดที่จะทำให้เรานี่เรียนรู้ดูได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าเล่นเหรียญมันก็สนุกนะมันก็จะพัฒนาไปเห็นไหมว่าการต่อยันเห็นไหมครับเส้นยันเนี่ยเพื่อนๆเห็นการต่อยันใช่ไหมมันเล่นมันเรียนรู้ดูไม่ยากโอ้ยโอ้ยมันต้องไม่ไหวจริงๆแล้วก็ต้องขออภัยเพื่อนๆทั้งหลายด้วยนะครับที่ว่าห่างหายไปหลายวันเดี๋ยวเที่ยวหน้าจะมาทำอะไรให้มันชัดเจนและถ่ายรูปอะไรให้มันเรียบร้อยมากกว่านี้ว่าวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะฉุกละหุกตอนแรกก็ว่าจะไม่ได้ไลฟ์คืออยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นไงว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเหรียญผิวน้ำเนี่ยแบบนี้เนี่ยแต่ว่าเป็นเหรียญแท้ถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีพื้นความรู้เนี่ยหาเหรียญสตางค์เหรียญรูเนี่ยมาเป็นตัวอย่างแล้วพิจารณาดูเทียบเนื้อเราก็จะรู้ว่าเหรียญเก่ายุคก่อนเนี่ยเป็นยังไงแล้วการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการผลิตในระบบของอุตสาหกรรมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวนะครับแล้วพบกันใหม่ขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับและสวัสดีครับ